เราจะมาพูดเรื่องของคำว่าสตินะคะตรงนี้นะหลายท่านในที่นี้ก็คงได้ยินแล้วนะคะการอธิบายเนี่ยคำว่าสติดิฉันเนี่ยก็พยายามมาหลายปีอะรู้ว่าคำว่าสติเนี่ยเป็นคำที่อธิบายยากเหลือเกินแต่จะอธิบายยังไงอะที่จะช่วยให้ลูกศิษย์ของดิฉันเนี่ยเข้าใจอย่างกระชับอะคำว่าสตินะคะเราเอาง่ายๆอย่างนี้ดิฉันจะเปรียบเทียบในสิ่งที่เป็นรูปธรรมถ้าคุณถามว่าสติคืออะไรไม่ต่างจากการถามว่ารู้จักคุณเอกไหมถ้าดิฉันถามคุณอย่างนี้รู้จักคุณเอกไหมคุณจะต้องสวนกลับมาว่าอะไรคะเอกไหนใช่ไหมต้องบอกเอกไหนว่าเอกอะไรอย่างนี้ไม่ได้ดิฉันก็จะตอบต่อว่านะคะคุณเอกนะคะคุณเอกที่เป็นประธานชมรมพาตัวใจกลับบ้านที่มาช่วยงานของอาจารย์สุภวรรณไงที่อยู่หน้างานน่ะที่ใส่แว่นน่ะนะคะหน้าตาหล่อๆมีหนวดนิดๆนะเป็นพระเอกหนังได้ในอดีตโอเคนะแต่คุณก็จะตอบว่าไงอ๋อ exactly ใช่ไหมพวกนี้เล่นละครเก่งที่เด็กเลยเล่นตามเล่นตามอ๋อใช่ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคะถ้าคุณถามว่าสติคืออะไรเนี่ยก็เหมือนกับถามว่าเอกคืออะไรเอกคือใครเข้าใจไหมนะคะรู้จักเอกไหมอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นซึ่งมันหมายความว่าคุณจะต้องเอาคำว่าสติเนี่ยนะคะไปประสานกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้จักเหมือนที่ดิฉันเนี่ยเอาคำว่าเอกคุณเอกเนี่ยไปประสานกับสิ่งที่คุณรู้จักคุณไม่รู้จักคุณเอกก่อนนะคะแต่ว่าคุณรู้จักอาจารย์สุภวรรณคุณรู้จักชมรมพาตัวใจกลับบ้านใช่ไหมดิฉันก็เอาเอกที่คุณไม่รู้จักมาประสานว่าชมรมพาตัวใจกลับบ้านคนที่ช่วยงานของอาจารย์สุภวรรณเห็นไหมนี่คือส่วนที่คุณรู้จักฉันได้ฉันนั้นนะคะสติเฉยๆคุณไม่มีทางตอบได้เลยเราต้องเอาคำว่าสติไปประสานกับสิ่งที่คุณรู้สิ่งนั้นคือธาตุรู้หนึ่งในขันห้าพอเราบอกว่าสติคือธาตุรู้คุณค่อยถึงบางอ้อแล้วอย่างเห็นไหมสติคือธาตุรู้ที่ตั้งใจรู้บางสิ่งบางอย่างหรือตั้งใจรู้ฐานของสตินะสติคือธาตุรู้ที่ตั้งใจรู้บางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างอันนั้นคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกลางซึ่งหมายความว่าตอนแรกขันห้าพระเจ้าใช้โมเดลขันห้าท่านจะใช้ว่าวิญญาณขันวิญญาณธาตุที่เรามาแปลว่าธาตุรู้ธาตุที่ทำหน้าที่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นภาพเห็นได้ยินเสียงได้รู้กลิ่นรู้รสอะไรต่ออะไรเนี่ยรับรู้สารพัดสารเพคือธาตุรู้ตรงนี้นะคะแต่พอต้องการให้ธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยรู้เฉพาะเจาะจงลงไปเฉพาะเจาะจงลงไปตรงนี้เนี่ยท่านไม่ใช้ธาตุรู้ละท่านเลี่ยงมาใช้คำว่าสติเข้าใจไหมนะคะสติก็ยังคงเป็นธาตุรู้แต่ตั้งใจรู้ฐานของสติฉะนั้นดั้งเดิมมันมาจากสติปักฐานเนี่ยก็คือเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่ตั้งใจรู้เพราะท่านรู้ว่าถ้าเราตั้งใจรู้สามสิ่งนี้เนี่ยเริ่มต้นสามสิ่งนี้แหละจะพาเราไปนิพพานเข้าใจไหมสามสิ่งนี้จะพาเราไปนิพพานได้ท่านก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปรู้อะไรสารพัดสารเพเริ่มตรงนี้ก่อนเนี่ยรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวรู้ความรู้สึกส่วนกายรู้แค่นี้ก่อนเมื่อคุณรู้ตรงนี้เนี่ยแค่นี้เดี๋ยวจะพาคุณไปนิพพานเห็นไหมฉะนั้นธาตุรู้คุณจำไปเลยนะคะจำไปเลยแล้วคุณจะช่วยคนได้เยอะเลยพูดตามดิฉันนะคะสติคือธาตุรู้ที่ตั้งใจรู้ฐานของสติธาตุรู้ที่ตั้งใจรู้ฐานของสติแล้วคุณก็สามารถเจรนายได้คนอาจจะถามว่าฐานของสติคืออะไรคุณก็ไล่ได้ลมหายใจการเคลื่อนไหวของความรู้สึกส่วนกลางแล้วเขาอาจจะถามว่าธาตุรู้คืออะไรก็ธาตุรู้ก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยของขันธ์ห้าไงที่เป็นเนี่ยอะไรของเราใช่ไหมคุณยังพอมีทางที่จะอธิบายได้คือพยายามเนี่ยนะประสานกับสิ่งที่เขารู้จักอะสิ่งที่เขารู้จักเพราะไม่อย่างนั้นนะส
ติเนี่ยเพียวๆดิฉันอ่านนะคะในห้องไลน์ที่ส่งๆกันบางที3หน้าเนี่ยที่พยายามพูดเรื่องสติอ่ะดีเนี่ยไอ้คลิปเนี่ยโอ้โหพูดเรื่องสติวกกลับไปกลับมาของ3หน้าจบนี่เรายังไม่เข้าใจเลยอ่ะเราอ่านแล้วยังโหยังเหมือนยังบอกไม่ใกล้เลยไม่สามารถแอบซอบอะไรได้เลยทีนี้เราเอาให้กระชับเลยนะคะสติคือธาตุรู้ที่ตั้งใจรู้ฐานของสติจบแค่นั้นเองอ่ะแล้วคุณก็เจรนายรายละเอียดเนี่ยให้เขายังไงก็ต้องเข้าสู่ขันห้าเห็นไหมเข้าสู่ขันห้าเข้าสู่สติปัฏฐาน4โอเคนะคะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกนะคะเรื่องของอะไรอ่ะเราจะมาฝึกสติปัฏฐานแล้วก็ดูคำเจ๋งๆพวกนี้นะคะเราจะพูดเรื่องขององค์ฌานน่ะนะคะหลายท่านในที่นี้ที่ฉันเชื่อว่านั่งจนสงบนิ่งแล้วอะนะคะแต่ก็ไม่รู้ทำอะไรต่ออ่ะคุณดูนะสติเนี่ยฉะนั้นสติตัวนี้เนี่ยนะเป็นตัวพระเอกเลยเป็นตัวหลักเป็นตัวคีย์เวิร์ดเป็นตัวทูลเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเลยที่จะพาคุณเนี่ยไปนิพพานฉะนั้นข้อธรรมเนี่ยนะคะมากมายเลยจะต้องมีคำว่าสติข้อธรรมมากมายที่จะพาคุณไปนิพพานเนี่ยล้วนพูดถึงคำว่าสติเนี่ยทั้งสิ้นซึ่งมาจากเรื่องสติปัฏฐานเห็นไหมสติสัมปชัญญะคุณต้องดูรูปนะคะดูรูปแล้วคุณจะเข้าใจเลยพอคุณดูรูปเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยเห็นไหมนี่คือเริ่มต้นก็คือมาจากสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคืออาการปัฏฐานเห็นไหมเห็นไหมปิ๊งเลยเห็นไหมมันไม่ยากเลยอ่ะดิฉันไม่ได้พูดเรื่องสติสัมปชัญญะใน6ปีแรกของการสอนที่เมืองไทยเพราะดิฉันไม่สามารถเอาคำมาปิ๊งกับสภาวะอะไรก็ตามที่ดิฉันไม่สามารถเอาคำศัพท์มาปิ๊งกับสภาวะดิฉันไม่พูดทุกอย่างจะต้องมีสภาวะรองรับก่อนดิฉันจึงพูดได้อย่างมั่นใจเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นเข้าปีที่7เนี่ยมันถึงมาซาโตริปิ้งอมแค่นี้เองจบก็เลยเนี่ยใช้มาตลอดนะคะสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคืออาการปักฐานแล้วก็มีสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงนี่เราพูดถึงโพชงอะไรคะกี่ข้อ7ซึ่งแปลว่าอะไรคะโพชง7แปลว่าอะไรคะองคุณแห่งการบรรลุธรรมองคุณแห่งการตรัสรู้ฟังแล้วมันแกรนด์มากเลยแกรนด์มากแต่นี่คือสิ่งที่คุณกำลังทำคุณต้องการที่จะรู้ธรรมบรรลุธรรมต้องการไปนิพพานคุณต้องรู้เรื่องโพชฌงค์7แล้วโพชฌงค์7ไม่ใช่ไปอ่านที่จะจำมันเป็นสภาวะนะคะโพชฌงค์7เนี่ยขึ้นต้นด้วยสติสัมโพชฌงค์ก็คือตัวนี้อีกนะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คืออาการปักฐานในขณะที่คุณปักฐานตรงนั้นนั่นแหละคุณกำลังเนี่ยนี่คือธรรมนี่คือธรรมเนี่ยใช้ตาใจเนี่ยดูไปปักลงไปที่ตรงข้อธรรมตรงนี้ตรงนั้นน่ะคือวิจัยข้อธรรมคุณจะเกิดความรู้เนี่ยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คืออาการปักฐานแล้วก็มีวิตกวิจารวิตกคือวิตกคือสติคุณเห็นไหมยังมีคำศัพท์นี้วิตกคือสติวิจารคืออาการปักฐานถ้าธรรมดาคุณจะเข้าใจวิตกว่าอะไรวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านใช่ไหมวิจารคืออะไรนินทาชาวบ้าน ใช่ไหมแต่นั่นคือวิจารจออารอนโนเนนการันแต่วิตกวิจารนี่จออารอเรือจานหมายถึงจานลงไปจารึกจานลงไปเขียนลงไปหนักๆกับจานลงไปจารึกลงไปนะคะวิตกวิจารฉะนั้นวิตกก็คือสติวิจารคืออาการปักฐานคุณเห็นไหมครับมันลงตัวหมดเลยอะทุกข้อธรรมที่เราคิดว่าเราไม่เคยเข้าใจเนี่ยมาก่อนเห็นไหมคะสติปักฐานสติสัมปชัญญะสติธรรมวิจารวิตกวิจารโยนิโสมนสิกาเนี่ยคืออาการสติปักฐานทั้งสิ้นเลยคำเหล่านี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากที่จะพาคุณไปนิพพานฉะนั้นคุณต้องรู้สภาวะนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาสภาวะขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เอาคำพวกนี้เนี่ยอัดเข้าไปโอเคนะคะพร้อมนะพร้อมนะ
แล้วเดี๋ยวดิฉันเนี่ยก็จะพูดเนี่ยเอาคำพวกนี้แหละที่เราทำโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะเอานี้ด้วยก็ได้ขอให้ทุกท่านนะคะอันนี้ด้วยขอให้ทุกท่านนั่งเพลีย